พี่ธิชาคะพี่ธิชาคุณมานัดฟ้องหย่าคุณมณีค่ะนี่ค่ะสำเนาคำฟ้องนอกใจภรรยาแล้วยังจะกล้าฟ้องหย่าอีกเหรอเดี๋ยวเจอกันที่ศาลนี่คือภรรยาผมผู้หญิงที่ผมแต่งงานด้วยและผมสามารถจะซื่อสัตย์ต่อเธอครับแต่ศาลกรุณาเทียบดูนะครับว่ามีส่วนไหนเหมือนกันนะครับไม่มีแม้แต่น้อยเพราะภรรยาผมกลายเป็นผู้หญิงที่เสพติดการทำศัลยกรรมครับผมจนงอมแงมครับทั้งสามรูปนี้เป็นหน้าภรรยาผมปีที่แล้วครับภาพแรกนี่ปีใหม่ครับผมส่วนภาพที่สองนี่เธอไปทำมาตอนสงกรานต์ครับแล้วภาพสุดท้ายครับลอยกระทงครับผมมีโคมลอยอยู่ข้างหลังด้วยครับศาลครับดูนายคิดดูนะครับมีที่ไหนครับปีหนึ่งเปลี่ยน3หน้าครับคนเราไม่ใช่ข้าวเหนียวนะครับที่จะเปลี่ยนหน้าเป็นสังขยาเป็นปลาแห้งเป็นกุ้งแห้งได้ชีวิตผมมันพังครับทุกคนรังเกียจผมครับหาว่าผมเป็นคนเจ้าชู้หาว่าผมเป็นคนที่เปลี่ยนผู้หญิงไม่เลือกหน้าครับทั้งที่ผู้หญิงคนเดิมแต่เธอเปลี่ยนหน้าครับขอโทษครับที่ผมแสดงความอ่อนไหวครับหมดคำถามครับทนายจำเลยมีอะไรจะซักค้านไหมพยานคะครับพยานยื่นฟ้องหย่าภรรยาของคุณในความผิดที่เสพติดสัญญกรรมจนเป็นเหตุให้คุณได้รับความทุกข์ทรมานทางจิตใจใช่ไหมคะครับถ้าอย่างนั้นช่วยรบกวนอธิบายเอกสารนี้ทีค่ะการ์ดวาเลนไทน์ปี2559ที่คุณส่งให้ภรรยาของคุณระบุว่าถ้ารักผมวันนี้ไปทำนมเพื่อผมนะใช่หรือไม่คะและวันนั้นเป็นวันแรกในชีวิตที่ภรรยาของพยานทำศัลยกรรมเพราะพยานเป็นคนขอและพยานเป็นคนขับรถพาเธอไปคลินิกศัลยกรรมเพื่อผ่าตัดเสริมหน้าอกด้วยตัวเองคุณเป็นคนก่อให้เกิดขึ้นแล้วยังเอามาเป็นเหตุในการฟ้องหย่าแบบนี้มันยุติธรรมแล้วหรอคะคุณน่าจะได้ใช้อีกเยอะค่ะดาราเธอรีบไปบอกคุณมณีเลยนะให้เตรียมตัวสำหรับช่วงบ่ายใช่ไหมคะให้เตรียมตัวฉลองห้อง7ชั้น3พยานคะพยานรู้จักผู้หญิงที่ชื่อซูซูไหมคะรู้จักครับคุณซูซูนี่เป็นเซลล์บริษัทผมครับเป็นแค่เซลล์บริษัทเองเหรอคะเพราะว่าโจทย์หรือภรรยาของพยานเนี่ยบอกว่าเห็นพยานอยู่ในบ้านกับเธอรู้ครับรู้เรื่องนั้นรู้ว่าอะไรคะมันเป็นความผิดของผมเองครับศาลครับคือวันนั้นผมนอนน้อยมากครับผมเพลียประกอบกับผมทานยาแก้แผลเข้าไป2เม็ดครับมันก็เบลอครับแล้วผมจำไม่ได้ว่าภรรยาผมหน้าตาเวอร์ชันล่าสุดนี้เป็นยังไงตอนที่คุณซูซูมาในบ้านผมผมนึกว่าคุณซูซูเป็นภรรยาผมครับใครเรียกหาแมวจัสมินนะพยานหลับนอนกับผู้หญิงอื่นเพราะจำหน้าภรรยาไม่ได้อย่างนั้นหรอคะ
ต้องโทษยาแก้แพ้2เม็ดนั่นครับยาแก้แพ้ด้วยครับผมก็โทษศาลครับก็ในเมื่อคนอื่นสามารถจะมองภรรยาผมเป็นผู้หญิงอื่นได้ผมก็สามารถจะมองผู้หญิงอื่นเป็นภรรยาผมได้เช่นกันใช่มั้ยครับมันสับสนไงครับเราพยานสับสนว่าคุณซูซูเป็นภรรยาของคุณมานานกี่เดือนกี่ปีแล้วคะก็เริ่มตั้งแต่มันเลยครั้งเดียวครับการมีกิ๊กไม่ถือเป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าถ้าโจทก์ไม่มีหลักฐานมายืนยันว่าพยานได้ร่วมประเวณีกับหญิงคนอื่นเป็นอาจินควรพิจารณายกฟ้องครับเดี๋ยวคุณแค่ใช้สิทธิ์ในการถามติ่งทนายทิชากรค่ะท่านต้องการความเป็นอาจินได้ค่ะพยานคะครับเมื่อ3เดือนที่แล้วพยานพิมพ์ไลน์คุยกับคุณซูซูว่าคืนนี้ผีไม่อยู่ที่รักว่างไหมจ๊ะเข้าเหงาอยากกอดเปิดห้องให้แล้วขึ้นไปอาบน้ำรอได้เลยแบบนี้เป็นอาจินหรือยังคะยังค่ะเมื่อ7เดือนที่แล้วคุณซูซูโพสต์ภาพกระเป๋าแบรนด์เนมคู่กับรถยนต์ของพยานที่หน้าโรงแรมที่ภูเก็ตบังเอิญจังเลยนะคะว่าบัตรเครดิตของคุณมีการรูดใช้ที่โรงแรมนั้นในวันเดียวกันด้วยและภาพนี้เมื่อ1ปีที่แล้วคุณซูซูโพสต์ภาพไปถวายสังฆทานพร้อมแคปชั่นทำบุญชาตินี้ขอคู่กันชาตินี้หนูจะเอาเห็นมือผู้ชายไหมคะและเห็นแหวนนั่นไหมคะยังค่ะนอกนั้นยังไม่พอค่ะยังมีบันทึกการใช้บัตรเครดิตภาพวงจรปิดโรงแรมร้านค้าร้านอาหารและคลิปค่ะนี่เป็นแค่หลักฐานของพยานกับคุณซูซูนะคะนอกจากนี้ยังมีหลักฐานระหว่างพยานกับคุณนีน่าคุณฉิงฉิงและคุณน้ำหวานใน1ปีคุณคบผู้หญิงตั้ง4คนนะคะแบบนี้เรียกว่าร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจินได้หรือยังคะแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ